วันนี้วันที่5มีนาคม2567พลายถั่วต้มเคลื่อนย้ายจากจุดเดิมห่างจากเมื่อวานเพียงแค่300เมตรผลไม้ที่วางไว้ให้พลายถั่วต้มกินหมดค่ะโดยรายงานจากหน้างานพลายถั่วต้มไม่ดีมากนักบาดแผลที่เห็นค่อนข้างเป็นวงกว้างมากพอสมควรทั้งขาหน้าและขาหลังที่พูดถึงนี้แค่เป็นจุดใหญ่ๆยังมีจุดเล็กๆกระจัดกระจายเป็นวงกว้างอยู่ทั่วตัวนอกจากนั้นยังมีศัตรูตัวร้ายคือแมลงวันคอยรบกวนบาดแผลอยู่ตลอดเวลาพลายถั่วต้มต้องหักกิ่งไม้คอยปัดและไล่แมลงค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานหมอเข้าพื้นที่อีกครั้งเพื่อทำการประเมินและทำการรักษาในระยะประชิดโดยวันนี้วันที่6มีนาคม2567ภารกิจปฏิบัติการช่วยเหลือพลายถั่วต้มได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะแต่ต้องรอรายงานความคืบหน้าอีกครั้งแล้วแอดมินจะมาอัปเดตให้ทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน้างานทุกท่านขอบคุณพี่จันจากเซฟกลเซฟช้างขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องนะคะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากกลุ่มเซฟกลเซฟช้างด้วยค่ะทำเสียของหมดเนาะมึงรู้ไหมอันนั้นกี่พันเนี่ยเดี๋ยวมันมากูเทศกูเทศแกะลองออกเนี่ยไม่อันโอ้ยกระชอนตักมึงอยู่พันไหมเนี่ยนี่ฝึกการแยกปืนมาแล้วนะฝึกที่ไหนฝึกมาแยกเสร็จแล้วยิงตัวเองน่ะแกงอะไรนะแกงไก่ใส่หน่อไม้ครับน้ำลายไหลเลยอ่ะโอ้ยไอ้กระตักนี่คืออะไรเยอะเนี่ยมีแม่ครัวเฮ้ย